ื่อนมาเล่าเมามอยแบบเจาะลึกสนับสนุนโดยแคสคาวศูนย์รวมทุกเรื่องราวของพอดแคสสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Addict Talk นะฮะโอ้โหเมื่อกี้ตื่นเต้นนะครับมีพี่วัวมาวิ่งในสปอตของเราตอนแรกด้วยนะครับวันนี้สุดพิเศษมากๆครับ Addict Talk เราเนี่ยก็เป็นรายการไลฟ์ของทาง Addict นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราได้ร่วมมือกับทาง Castcow ครับ Castcow เป็นเพจที่เป็นเหมือนสื่อด้านพอดแคสต์นะฮะแล้วก็เราเลยจัดเป็นซีซั่น Exclusive Talk with Podcaster กันมานะครับซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทุกๆสัปดาห์นะครับเราจะพูดคุยกับคนทำพอดแคสต์ตัวจริงนะครับมาดูมาเจาะลึกกันว่าแต่ละรายการของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจมีเบื้องหลังยังไงกันบ้างนะครับซึ่งอย่างในวันนี้นะฮะก็หลายคนก็น่าจะติดตามรอคอยกันนะครับที่เราจะพูดคุยกับพี่โจ้นะครับ Podcast Director จาก Salmon Podcast นั่นเองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับอันนี้ผมก็อยากจะมีกิจกรรมฮะวันนี้ใครที่มาพูดคุยกันนะครับเราไม่ได้พูดคุยกันอย่างแบบโอ้โหคุยกันเฉยๆนะฮะแต่ว่าเรามีขนมมาแจกด้วยนะฮะมีกิจกรรมด้วยนะครับแค่กติกาง่ายๆเลยครับแค่กดไลค์เพจ Addict นะครับแล้วก็แชร์ไลฟ์นี้ไปยัง Facebook ของคุณนะครับแล้วก็เปิดตั้งค่าให้เป็นสาธารณะนะฮะแล้วก็ง่ายๆครับแค่พูดคุยสอบถามจะมาแซวผมหรือว่าแซวแขกรับเชิญได้หมดเลยนะฮะมาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าขนมอันนี้นะครับคือขนมกาโนล่าบอลนะฮะจากแบรนด์ Meeble นะครับซึ่งเป็นขนมบำรุงสมองของผมเลยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝึกสมองนะฮะมาพูดคุยกันสักหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยตลอดไลฟ์นี้นะฮะใครมาพูดคุยกันเดี๋ยวตอนจบไลฟ์นะครับเราก็จะมีการจับฉลากนะฮะใครจะเป็นผู้โชคดีไปนั่นเองนะครับโอเควันนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะฮะผมขอเชิญแขกรับเชิญของเรากันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะอยากพูดคุยกับเขาสดๆกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับเพิร์สสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก่อนนะฮะจริงๆผมกับพี่โจเนี่ยมีโอกาสโอ้โหพูดคุยกันเจอกันตามงานนู่นงานนี้เนี่ยหลายครั้งเหมือนกันนะฮะแต่ว่าคิดว่าวันนี้คงเป็นวันแรกนะพี่ที่เราจะคุยกันแบบยาวนานแล้วก็จริงๆจังๆเนาะจริงๆยาวใช่คือเจอเพิร์ทอยู่บ่อยมากแล้วแหละแต่ว่าแบบยังไม่เคยมีโอกาสพูดคุยกันจริงจังขนาดนี้สักทีก็ดีใจมากที่เชิญมานะครับต้องขอบคุณโควิดด้วยนะฮะที่ทำให้ผมมีรายการไลฟ์นี้ขึ้นมานะฮะจริงๆเป็นช่องทางนึงที่ทำให้ผมแบบได้คุยกับหลายๆคนที่แบบโหถ้าท่านปกติไม่มีไลฟ์เนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาเหมือนกันนะครับรวมถึงพี่โจในวันนี้ด้วยตามไลฟ์คุณหลายอย่างผมตามไลฟ์คุณมาหลายอันแล้วสนุกครับเฮ้ยขอบคุณมากเลยฮะโอเคงั้นก่อนอื่นผมให้พี่โจแนะนำตัวหน่อยครับให้ผู้ชมผู้ฟังได้รู้จักกันครับครับผมชื่อโจณัฐทันแสงชัยนะครับหรือโจบองโก้ก็เป็นนามปากกาตอนเขียนหนังสือตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ก็ตอนนี้เป็นพอดแคสต์เดชันไดเรคเตอร์ของ Salmon Podcast ครับอย่างนี้เมื่อกี้พี่โจบอกว่าเฮ้ยเคยเขียนหนังสือด้วยก่อนหน้าที่จะมาทำพอดแคสต์เนี่ยครับก่อนที่จะมาเป็นพอดแคสต์ไดเรคเตอร์ของ Salmon เนี่ยพี่โจเคยทำอะไรมาก่อนบ้างอะฮะก็จริงๆพี่เริ่มงานในสายคอนเทนต์จากการเป็นพี่สุอักษรมาก่อนครับงานแรกเลยแล้วค่อยเคลื่อนตัวมาเป็นกองบรรณาธิการมาเป็นนักเขียนหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊กมาเป็นบรรณาธิการแล้วก็ตอนนี้ก็มาทำเป็นพอดแคสต์ครับก็คือมาจากทางสายสื่อพวกเป็นสิ่งพิมพ์หรืออะไรพวกนี้ก่อนใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นแมกกาซีนมาก่อนแล้วก็จริงๆอ่ะผมมีรู้จักพี่โจ้อีกนามหนึ่งก็คือโจ้อารามนายด้วยใช่ไหมฮะโอ้ขอบคุณครับมีวงดนตรีแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนั้นเป็นไงบ้างครับตอนนั้นทำวงอารามนายครับเป็นวงคาเปล่าก็เริ่มจากการทำเป็นคลิป cover ลงใน YouTube ในยุคแบบยุค YouTube มาบูมในไทยแรกๆเลยมั้งครับนานแล้ว 8-9 ปีแล้วตอนนั้นก็ทำกันเล่นๆแล้วก็มันสนุกดีเว้ยแล้วก็มีเริ่มมีคนตามเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็เลยจับพัดจับผูได้ไปทำเป็นศิลปินออกซิงเกิลบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายใช่ไหมฮะใช่ฮะตอนนี้ทุกคนก็แยกย้ายมีบางคนก็ไปขายเกี๊ยวซ่าบ้างบางคนก็ไปทำเสื้อยืดบ้างอะไรเงี้ยครับผมเห็นเพิ่งกลับมาไลฟ์เหมือนตอนนั้นมาใช่ไหมมาเหมือนมาไลฟ์กันรอบนึงเนาะใช่ซึ่งก็มาจากโควิดนี่แหละเรารู้สึกว่ายุคนี้อยู่ๆก็อุปกรณ์ในการอัดเสียงมันง่ายขึ้นเยอะมากเลยไม่ต้องเจอกันแบบมาครบองค์ประชุมแล้วก็สามารถทำเพลง cover ได้อะไรเงี้ยก็เลยเอ้ยถ้างั้นเรามีไอเดียว่าเราอัดจากคนละที่กันแต่มาประกอบกันได้เงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ทำแบบนี้ได้เดี๋ยวต
่อไปคงจะมีการ cover เพลงลงเรื่อยๆครับอารามนายอืมได้ฮะก็เดี๋ยวจะไว้ติดตามนะครับอีกมุมหนึ่งของพี่โจนะฮะอย่างนี้มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับก็คือพอพูดถึงพอพี่โจแนะนำว่าเอ้ยเป็นพอดแคสต์ไดเรคเตอร์เนี่ยเลยอยากรู้ฮะว่าเนี่ยอย่างที่พี่โจเล่ามาว่าเฮ้ยเคยทำพวกหนังสือพวกอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วก็เคยอ่ะมีวงหรือมีอะไรต่างๆดูหลากหลายมากเลยแต่ว่าทำไมอยู่ดีๆถึงมาเริ่มทำพอดแคสต์ได้อะฮะมันเป็นเรื่องจับพลัดจับผูมากเลยครับคือตอนนั้นทำ ก่อนน่าจะมาทำพอดแคสต์พี่ทำหนังสือ Pocket Book ครับอยู่ที่สำนักพิมพ์ Abook เป็นบรรณาธิการบริหารตอนนั้นแล้วก็ตอนนั้นก็ย้ายมาทำงานที่ The Standard ก็ปรากฏว่าเขามีหน่วยแผนกทำพอดแคสต์ของ The Standard เราก็เลยเฮ้ยมาทำพอดแคสต์ซึ่งตอนนั้นน่ะเรียกว่ายังแทบไม่ได้ฟังพอดแคสต์เลยครับก็ได้พี่บิ๊กภูมิชายบุญสินสุขนี่แหละที่เป็นพอดแคสต์ไดเรคเตอร์ที่ The Standard คอยช่วยสอนทำนู่นทำนี่แล้วเรารู้สึกว่าเออมันเป็นอีกงานนึงที่เราทำได้แหละมันเป็นงานที่เราเองทำงานด้านคอนเทนต์มาก่อนเราเองทำงานด้านเสียงมาก่อนคืออันเนี้ยเป็นร้องเพลงด้วยทำเพลงด้วยเป็นนักดนตรีด้วยอะไรเงี้ยมันกลายเป็นว่าคอนเทนต์บวกเสียงมันกลายเป็นพอดแคสต์อะแล้วมันเลยกลายเป็นว่าเราทำงานเนี้ยได้โดยใช้ความสามารถเราแบบฟูลสตรีมมากอืมก็คือมันเหมือนเราอาจจะไม่ตั้งใจไม่รู้จักมันมาตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าบังเอิญจากสกิลหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่เราได้เคยทำในก่อนหน้านี้ที่เคยไปอยู่กับทีมที่ทำพอดแคสต์พอดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะด้วยครับแล้วก็พี่บิ๊กพูดให้พี่ฟังว่าเอ้ยมันเป็นงานที่เหมาะกับพี่นะมันเป็นงานที่เหมาะกับตัวพี่เพราะว่าพี่เองอ่ะเคยทำงานด้านเสียงมาก่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เคยทำงานคอนเทนต์มาก่อนมันกลายเป็นว่าสองอย่างเนี้ยการที่เราเคยตรวจคอนเทนต์ที่เป็นหนังสือเป็นเท็กซ์อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกับการตรวจคอนเทนต์ที่เป็นเสียงแหละแต่พอการที่เราเคยทำงานด้านเสียงแปลว่าเราเองสามารถตรวจคุณภาพของงานเสียงได้ว่าเสียงแบบนี้ดีหรือไม่ดีอย่างนี้แสดงว่าปกติในตำแหน่งของพี่อะฮะพอดแคสต์ไดเรคเตอร์เนี่ยปกติเราต้องทำอะไรบ้างอะฮะอันที่ผมอยากรู้เหมือนกันจริงๆมันทำตอนนี้ด้วยความที่แซลมอนพอดแคสต์มันเป็นยูนิตที่ไม่ได้ใหญ่มากครับมีพนักงานอยู่ไม่กี่คนเองทีเนี้ยพอดแคสต์ไดเรคเตอร์พี่ก็เลยต้องทำตั้งแต่เป็นโปรดิวเซอร์รายการก็คือลงไปคุยกับโฮสต์ว่าต้องว่าทิศทางรายการจะเป็นยังไงเราจะทำคอนเทนต์ต่อไปเป็นอะไรแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องเขียนโปรโมทแคปชั่นโปรโมทของแต่ละเอพิโซดด้วยเขียนอธิบายว่าแต่ละรายการควรจะมี definition ยังไงใช่ครับโอ้ควรจะมี definition ยังไงแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องดูภาพรวมของตัวสเตชันด้วยว่าตอนนี้สเตชันที่เราทำอยู่เนี่ยรายการที่มัน ongoing อยู่มันมีภาพรวมแบบที่เราอยากได้หรือเปล่าแล้วในอนาคตเองเราวางไว้ว่าจะมีรายการแบบไหนเพิ่มขึ้นมา1 2 3 4บ้างเราก็ต้องวางแผนพวกทั้งหมดครับอืมก็เหมือนดูภาพรวมแล้วก็รายละเอียดทุกอย่างเลยเนาะใช่ไหมพี่ใช่ดูว่าเป็นโอ้เป็นตำแหน่งที่น่าจะหนักหน่วงประมาณนึงเลยนะฮะหนักหน่วงประมาณนึงครับแต่ก็ดีที่มันมีทีมเล็กแต่ว่าทีมก็ช่วยเหลือกันดีครับก็จะมาเสริมในส่วนที่พี่ไม่เชี่ยวชาญอย่างเช่นน้องเกมสรวิทย์วงปิยะที่เป็นซาวด์โปรดิวเซอร์เราก็ทำวง Quick Sand Bass อยู่อันนี้ก็จะมาเติมในเรื่องเพลงในเรื่องเสียงพี่ก็ไม่ได้ละเอียดในเรื่องเสียงเท่ากับเกมอาจจะพอรู้บ้างพอตรวจได้บ้างแต่ว่าเราบอกได้ว่าเราอยากได้แบบไหนแต่ว่าเราทำมันไม่ได้เราต้องปรึกษาเกมว่าเอ้ยถ้าอยากได้แบบนี้ควรจะเป็นยังไงอืมอย่างนี้ทีมของพี่นอกจากพี่เกมมีใครอีกไหมฮะมีอยู่กี่คนมีแบ่งตำแหน่งเป็นยังไงบ้างครับตอนก่อนหน้านี้มีอยู่สามคนครับคือมีตัวมีพี่แล้วก็มีเกมเป็นซาวด์โปรดิวเซอร์แล้วก็มีน้องรุ่งเป็นโปรดักชันโปรดิวเซอร์ก็จะคอยแบบติดต่อประสานงานทำเอกสารอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่วิชัยเป็นครีเอทีฟดีเรคเตอร์ก็จะปรึกษากันกับพี่ตลอดแล้วก็เดือนเนี้ยที่ผ่านมาเมื่อวานนี้เองครับเพิ่งรับพนักงานมาเพิ่มสองคนก็จะมีโปรดิวเซอร์มาช่วยงานพี่คนหนึ่งแล้วก็จะมีคอนเทนต์ครีเอเตอร์จะมาทำคอนเทนต์อะไรลงในเพจลงในแพลตฟอร์มต่างๆของแซลมอนครับอืมอันนี้ต้องบอกพี่โจว่าจริงๆตอนแรกผมนึกว่าก่อนหน้านี้นี่พี่มีทีมแบบโหเป็น10คนเลยนะเพราะว่าแบบโหไม่เลยฮะออกมาเยอะมากนะครับแสดงว่าตอนนี้มีกันประมาณ 5-6 คนเนาะอย่างนี้อยากให้พี่โจลองเล่าย้อนมาให้ฟังหน่อยฮะว่าอย่างแล้วตอนนั้นนะครับคือแซลมอนหลายคนก็รู้จักในอะแซลมอนบุ๊กแซลมอนเฮาส์หรืออะไรต่างๆทำไมตอนนั้นมันถึงเกิด Salmon Podcast ขึ้นมาได้อ่ะครับตอนนั้นพี่ทำงานอยู่เอเจนซี่แล้วก็ปรากฏว่าพี่วิชัยโทรมาหาว่า
เฮ้ยโจ้มึงกูอยากทำพอดแคสต์ว่ะมึงมาทำงานกับกูเหอะเพราะว่าตอนนั้นนะพี่เคยทำงานพอดแคสต์แล้วในขณะเดียวกันพี่ก็เคยทำงานกับพี่วิชัยรู้มือกันมาประมาณนึงแล้วครับว่าแบบเฮ้ยทำอะไรได้ไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นโอกาสที่ดีอ่ะที่จะมาลองเริ่มแผนกใหม่ของแซลมอนแต่มันก็น่าสนุกด้วยก็เลยโอเคตกลงมาร่วมทำกับพี่วิชัยตอนนั้นก็เหมือนเราสร้างอันนี้ขึ้นมาใหม่เป็นยูนิตใหม่เลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วพวกคอนเซปต์เนี่ยฮะคือเราฟังคอนเทนต์พอดแคสต์ของแซลมอนจะแบบมันสดอร่อยนะฮะทำไมมันถึงต้องมันสดอร่อยแล้วถึงทำไมต้องมาเป็นสายเอนเตอร์เทนหรืออะไรเงี้ยครับตอนนั้นน่ะตอนที่ขึ้นสเตชันนะครับเรารู้สึกว่าตอนนั้นพอดแคสต์ภาพลักษณ์มันค่อนข้างจริงจังมากคือมันไม่เหมือนตอนนี้เราเปิดประมาณ7เดือนแล้วเอ้ยพอดแคสต์มันหลากหลายขึ้นมากแต่ในเวลานั้นน่ะเมื่อ7เดือนที่แล้วมันก็ฟังดูไม่นานเนาะแต่จริงๆตอนนั้นคาแรคเตอร์เป็นอย่างนั้นจริงๆคือพอดแคสต์ค่อนข้างมีสาระเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ดีแต่เรารู้สึกว่าพอดแคสต์มันเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถหาอะไรฟังได้มากกว่าเนี้ยคือมันมีอันนึงที่จุดประกายเรามากเลยคือเว็บ The Matter ครับลงโพสต์ในเพจว่าแบบเอ้ยพอดแคสต์ที่น่าสนใจนั่นนี่เกี่ยวกับเรื่องพอดแคสต์แล้วปรากฏว่ามันมีคนมาคอมเมนต์ผมก็จำไม่ได้แล้วแหละว่าใครก็เป็นลูกเพจคนนึงมาคอมเมนต์แท็กเพื่อนว่าแบบเฮ้ยมึงฟังพอดแคสต์มั่งจะได้มีสาระขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่มีใครแท็กเพื่อนมาบอกว่ามึงฟัง YouTube ดู YouTube กันเถอะจะได้มีสาระบ้างอ่ะภาพลักษณ์มันไม่ควรจะเป็นสาระภาพลักษณ์มันเพราะมันเป็นแค่แพลตฟอร์มมันควรจะมีคอนเทนต์อะไรก็ได้ครับเราเลยรู้สึกว่ามันควรมีคอนเทนต์แบบอื่นมาสร้างภาพจำให้กับพอดแคสต์บ้างนอกจากพอดแคสต์เชิงสาระหรือสรุปหนังสืออะไรเงี้ยครับแล้วอย่างนี้ตอนนั้นนะครับที่เริ่มปล่อยซีซั่นแรกออกมาเนี่ยฮะเรามีการเตรียมตัวอะไรยังไงกันบ้างครับกว่าจะคลอดออกมาเป็นรายการหนึ่งนี่ของทางทีมพี่โจต้องทำยังไงกันบ้างครับอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นที่เข้าไปทำงานพี่วิชัยมีรายการในหัวที่อยากทำประมาณนึงแล้วแหละจะมีรายการอย่างIn-Ear Cinema อะไรเงี้ยที่แกอยากทำแล้วก็แต่มันก็จะมีเสริมรายการอื่นๆเข้าไปที่เอ้ยควรจะมีรายการของที่เราโคกับ The Matter ด้วยนะควรจะมีรายการที่แบบไม่ต้องเอาสาระอะไรเลยฟังเอาเพลินอย่างเดียวซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็น Undertale Case อะไรเงี้ยครับเราก็คิดมาจากรายการที่เราคิดว่ามันควรจะมีในตลาดแต่มันยังไม่มีหรืออย่างน้อยก็เป็นรายการที่มีในตลาดแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่ใช่ท่าทีที่เรารู้สึกว่าเราอยากฟังอะครับเช่นThe Lucky Mom ที่เป็นรายการแม่และเด็กแต่ว่าเราอยากจะมาพูดในเชิงว่าแม่ทุกคนแบบเป็นมือสมัครเล่นหมดเลยอะแม่ทุกคนแพ้ได้แม่ทุกคนเลี้ยงลูกไม่เป็นได้นะไม่ต้องเลี้ยงลูกเป็นก็ได้แหละไม่มีใครเลี้ยงลูกเป็นตั้งแต่เกิดเพราะนั้นแล้วมันเลยครับมาเป็นรายการนี้ที่แบบมาเล่าประสบการณ์ในเชิงว่าโหเราก็แบบแย่เลยว่ะช่วงนี้ไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยก็มาแชร์ประสบการณ์แบบนั้นได้หรือ Survivor Trip ที่ตอนนั้นก็คุยกันว่าอยากได้รายการที่ฟังดูเหมือนเป็นรายการที่ต้องการภาพแต่จริงๆไม่ต้องก็คือก็ออกมาเป็นรายการเที่ยว Survivor Trip ที่มาเล่าประสบการณ์เชิงพังๆอ่ะว่าไปเที่ยวแล้วมันเป็นยังไงบ้างพังแบบไหนแล้วคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้นซีซั่นแรกก็จะขึ้นมาประมาณนี้ว่ารายการแบบไหนที่เราอยากเห็นมันมีในวงการพอดแคสต์ไทยแล้วมันยังไม่มีเราก็ทำเองซะเลยก็คือเหมือนเราก็ต้องสำรวจศึกษาตลาดประมาณนึงเนาะว่าเอ๊ะตอนนี้เขามีอะไรไปบ้างแล้วใช่ไหมฮะเราก็เลยลองคิดว่าเอ๊ะมันยังขาดจุดไหนอยู่แล้วก็คิดไอเดียกันขึ้นมาอะไรประมาณนี้แล้วฮะใช่ครับแต่ก็มีการเวทกันอยู่เหมือนกันครับระหว่างรายการที่เอ้ยมันก็ต้องมีสาระติดหัวไปบ้างนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีรายการเพลินๆที่เอนเตอร์เทนเมนต์ purely entertainment จริงๆก็มีเหมือนกันก็ปนกันไปในซีซั่นแรกอย่างนี้แสดงว่าณช่วงแรกๆก็คือโอเคเรามีไอเดียอยู่แล้วแหละว่าเราอยากจะทำรายการออกมาประมาณไหนใช่ไหมฮะแล้วก็ทำมันขึ้นมาซึ่งสมมติอย่างที่พี่โจบอกอย่างของ Survivor Trip แล้วกันพอมีไอเดียปุ๊บแล้วยังไงต่อครับ process กว่ามันจะออกมาจนให้คนได้มาฟังเนี่ยฮะอ๋อโอเคถ้ายกตัวอย่างอย่าง Survivor Trip ตอนนั้นเราก็เนี่ยครับขึ้นจากไอเดียรายการก่อนว่ารายการแบบไหนที่เราอยากจะให้มีในช่องเราจากนั้นเราก็ค่อยไปหาโฮสต์ซึ่งตอนนั้นเราก็นึกถึงกูทอมคำไทยจากกฤตยมพยอมเพราะว่าถ้าใครติดตามกูทอมหรือเป็นเพื่อนกูทอมจะเห็นว่ากูทอมเนี่ยเที่ยวบ่อยมากไปเที่ยวต่างประเทศเป็นคนชอบเที่ยวไปรีวิวประเทศนั้นประเทศนี้ไปเที่ยวประเทศแปลกๆเพราะนั้นแล้ว
นอกจากภาษาไทยแล้วอ่ะหนึ่งในภาพจำของครูทอมคือเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวเราก็เลยเอาครูทอมเนี่ยมาทำอย่างอื่นนอกจากภาษาไทยบ้างเพราะตอนนั้นก็คุยกันกับครูทอมว่าเอ้ยผมเองคือครูทอมก็อยากจะออกจากภาพลักษณ์ของภาษาไทยบ้างเหมือนกันไปทำอะไรอย่างอื่นบ้างเราก็เอ้ยพอดีเลยเรามีพอดแคสต์นี้อยู่เหมาะกับภาพลักษณ์ของครูทอมเหมือนกันนะเป็นเรื่องเที่ยวก็เลยคุยกันก็สุดท้ายก็มาเป็นครูทอมหรือรายการอย่าง The Lucky Mom ก็เป็นรายการที่คิดมาจากตัวโฮสต์เลยคือเรารู้สึกว่านิดนกเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมากแล้วก็มีหนังสือกระทังแซลมอนมาแล้ว2เล่มเนาะแล้วเรื่องของการเป็นแม่ของลูกสาววัย2ขวบมันเป็นเรื่องที่นิดนกยังไม่เคยเล่าในหนังสือหรือที่ไหนไม่ค่อยได้แชร์ขนาดนั้นยกเว้นแต่ในเพจหรือว่าใน Facebook ส่วนตัวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันเอามาเล่าได้ประมาณนั้นครับคือมีทั้งคิดมาจากคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้ด้วยแล้วก็คิดมาจากตัวของโฮสต์ที่เราอยากร่วมงานด้วยเหมือนกันอันนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าหลายคนที่อยากทำพอดแคสต์เนี่ยเขาก็อาจจะแบบเฮ้ยฉันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเนาะอย่างนี้ผมว่าคำแนะนำหนึ่งจากพี่โจแสดงให้เห็นแล้วแหละว่าอย่างของแซลมอนเองนะครับสามารถคิดได้ทั้งจากตัวคอนเซปต์ของรายการเองดูว่าในตลาดเนี่ยเขายังไม่มีใครพูดเรื่องไหนเนาะกับอีกในมุมนึงว่าเฮ้ยถ้าเรามีโฮสต์คนเนี้ยเขาจะมาพูดอะไรแล้วมันน่าสนใจแล้วคนใครจะมาฟังนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่าคือผมคิดว่าในตอนแรกอะพี่ๆน่าจะมีคอนเซปต์กันแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายแหละแบบนี้ฮะเรามีวิธีการคัดเลือกหรือว่าเลือกไอเดียอย่างเงี้ยครับที่พี่ปล่อยมาซีซั่นแรกซีซั่น2ซีซั่น3เงี้ยครับเรามีวิธีการคัดเลือกรายการยังไงบ้างครับเราคัดเลือกจากการที่เราทำไหวครับคือ ต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วซีซั่น1กับ2อ่ะเป็นรายการที่มาพร้อมๆกันไอเดียรายการของซีซั่น1กับ2มาพร้อมกันเลยแล้วปรากฏว่าเราคุยกันไปคุยกันมาแล้วเอ้ยในช่วงแรกอ่ะเรามีพนักงานเท่านี้เราไหวเท่านี้แหละในการทำรายการให้มันตึงมือเราประมาณหนึ่งก็คือ7รายการแรกที่ปล่อยออกไปส่วนรายการที่เหลือที่มาในซีซั่น2ก็คือรายการที่คุยกันไว้แต่แรกแล้วแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวค่อยมาดีกว่าตอนที่เราพร้อมกว่านี้นี่แสดงว่าเราวางแผนในแรกเลยใช่ไหมฮะว่าจะปล่อยหลายๆซีซั่นใช่ครับเรารู้สึกว่ามันควรจะมีการเหมือนรีเฟรชหน้าตารางการออกอากาศของเราอยู่ตลอดเวลาเพื่ออย่างน้อยก็ไม่ให้คนฟังเบื่อหรืออย่างน้อยก็ให้มันเกิดความเฟรชขึ้นอย่างนี้อยากให้พี่โจเล่าถึงตัวซีซั่นล่าสุดให้ฟังหน่อยคือผมเห็นเพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆนี่แหละนะฮะช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็พี่โจก็ตะเวนตามสื่อนะครับผมก็ดูไลฟ์ของ Future Trend อยู่นะฮะโอเคก็ซีซั่นที่3เราปล่อยมา3รายการครับก็คือรายการกวนซิงอังกฤษเป็นรายการภาษาอังกฤษแล้วก็รายการอินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กเป็นรายการหนังสือเสียงแล้วก็อีกรายการนึงก็คือรายการ The Future Site เป็นรายการเชิงธุรกิจเทรนด์สังคมเทรนด์โลกอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่า3รายการเนี้ยมาเติมเต็มตัวรายการที่เราเคยทำมาให้มันเติมเต็มยิ่งขึ้นนะครับเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราขาดไปตอนนี้มันคือรายการเชิงบิสเนสที่เรายังไม่มีรายการภาษาอังกฤษเนี่ยจริงๆก็อยากได้มาสักพักนึงแล้วเราก็ค่อยไปเจอโฮสต์ก็คือพี่เต้สุภจนกับพี่คริสโตเฟอร์ไรท์2คนนี้เขาก็จัดรายการได้แบบสะเดวแฮวมากเราก็รู้สึกว่าเราอยากร่วมงานกับพี่เขาส่วนอินเดียพ็อกเก็ตบุ๊กอ่ะเราคิดมาจากการที่เราเป็นสำนักพิมพ์มาก่อนคือ Salmon Book แล้วเรามีแอสเซทที่เป็นหนังสือเยอะมากไม่ใช่แค่ Salmon Book มี Ban Book อีกมี Banlue Books อีกเราเลยรู้สึกว่าเราควรจะเอาหนังสือเหล่านี้มาทำเป็นหนังสือเสียงในลีลาอีกแบบนึงอ่ะก็คือการใส่เสียงแบบแอมเบียนต์เสียงโฟลี่อะไรเข้าไปให้มันดูสนุกขึ้นหรือมีส่วนร่วมของอารมณ์มากขึ้นครับตอนนี้ผมคิดว่าหน้าจอผมจะค้างๆอยู่นิดนึงนะฮะใช่ไหมฮะพี่โจเห็นหน้าผมค้างป่ะครับใช่ครับเกิดค้างอยู่ครับแต่เสียงผมได้ยินใช่ไหมพี่ได้ยินอยู่ครับโอเคงั้นอาจจะปล่อยค้างไปนิดนึงแล้วกันนะครับก็อันนี้พอพี่โจเล่าให้ฟังนะฮะถึง3รายการล่าสุดผมว่าจริงๆอ่ะส่วนตัวโอ้โหชอบอินเอียร์ซีนีม่ามากๆนะฮะแล้วพอมาเป็นแบบเฮ้ยมีหนังสือด้วยนะครับก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็อย่างส่วนตัวเพิร์ทจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเยอะเท่าไหร่ก็น่าจะตอบโจทย์นะฮะก็แล้วอย่างเงี้ยฮะสิ่งที่ผมคิดว่าหลายๆคนผู้ชมผู้ฟังหลายคนอยากจะรู้ต่อไปก็คือโอเคสมมุติเราได้คอนเซปต์เราได้โฮสต์ได้ต่างๆมาแล้ว
แล้วขั้นตอนการที่แบบเราจะต้องอัดเสียงหรือทำอะไรยังไงกว่าจะออกมาตอนโพสต์ให้ทุกคนฟังอะครับอยากให้พี่โจลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมให้เห็นภาพกันหน่อยโอเคครับระหว่างทางอ่ะจริงๆก่อนหน้าที่จะขึ้นรายการหนึ่งรายการอ่ะเราค่อนข้างคุยกับโฮสต์ไว้ว่าอยากให้คิดถึงประเด็นว่าถ้ารายการมีถึงประมาณสัก 5-10 EP มันจะทำไปได้เรื่อยๆไหมมันจะมีประเด็นอะไรอีกบ้างอย่างน้อยก็คือสต็อกไว้ได้ครับว่ามีประเด็นเหล่านี้ที่เราสามารถเอามาพูดคุยในรายการได้จากนั้นก็เราก็จะเริ่มอัดเดโมซึ่งเดโมเนี่ยจะเป็นตัววัดเลยว่ารายการเนี้ยจะอยู่หรือไปหรือมีอะไรที่ต้องแก้ไขอีกบ้างนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วการลิสต์ประเด็นอะไรหรือว่าการลิสต์หัวข้อบนหน้ากระดาษอ่ะมันก็ดูโอเคแหละแต่บางทีพอถึงหน้าไมค์จริงๆแล้วอ่ะมันกลายเป็นอีกแบบนึงเราก็ต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้อีกทีนึงซึ่งก่อนหน้านี้มันก็มีหลายรอบมากๆที่เดโมทำให้เราเห็นรายการชัดขึ้นซึ่งแนะนำนะครับใครที่จะขึ้นพอดแคสต์ลองอัดเดโมดูก่อนว่าโอเคไหมแล้วมาฟังกันดูวันนี้นี่ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าส่วนตัวผมอะตอนนั้นที่ผมอันนี้แชร์พี่โจว่าตอนนั้นที่ผมทำพอดแคสต์เหมือนกันเนี่ยผมไม่ได้อัดเดโมเลยผมก็คิดว่าเฮ้ยเราก็สามารถพูดได้เราก็แบบเฮ้ยอัดเสียงได้ทำอะไรตัดต่อพวกเสียงอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วก็ลุยเลยแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อหลายคนนะว่าเฮ้ยก่อนที่คุณจะทำอะคุณลองอัดเดโมเนี่ยมันเป็นง่ายๆแหละคุณลองอัดแล้วก็ให้เพื่อนฟังหรือฟังเองหรืออะไรยังไงแล้วมันก็จะได้แนวทางที่น่าจะชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมฮะใช่คือเดโมเองเราก็ไม่ได้ทิ้งไปเลยนะครับมันก็บางรายการเดโมก็ยังเอามาปล่อยเป็นหนึ่งในเอพิโซดอยู่ดีแต่ว่ามันทำให้เราเห็นว่าท่าทีในการจัดหรือซีเควนต์ในการเรียงคอนเทนต์มันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเดโมมันจะทำให้เห็นปัญหาเหล่านี้ครับอย่างของครูทอมเซอร์ไววัลทริปตัวที่เป็นเดโมอ่ะคือเทปที่คุยกับคุณกิตฟรีแมนดาวอันนั้นเป็นเดโมซึ่งทำให้เราต้องมาคุยกับครูทอมอีกทีว่าแบบเอ้ยโอเคจริงมันสนุกนะสนุกมากเลยแหละแต่ว่าเดี๋ยวควรจะเพิ่มตรงนี้หน่อยควรจะเพิ่มตรงนั้นหน่อยหรือว่าควรจะลดตรงนั้นตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยมันสามารถมาคุยกับโฮสต์ได้อีกทีว่าท่าทีการจัดรายการหรือว่าสิ่งที่เขาเทคเอาออกมาจากการคุยกับแขกรับเชิญอ่ะมันพอไหมอะไรเงี้ยครับดังนั้นเดโมสำคัญนะฮะจริงๆมีคอมเมนต์มานะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะแวะดูคอมเมนต์เรื่อยๆนะครับมีคุณสรสิทธิ์นะฮะบอกว่าฟัง Untitled แล้วก็ Final Revise นะครับเพลินๆมากนะฮะดูจำนวนตอนอีกทีผ่านมาไวมากแล้วนะฮะเลยอันนี้อยากจะถามพี่โจหน่อยว่าแล้วที่เราปล่อยไปทั้งหมดนะครับมีรายการไหนที่แบบโอ้โหกระแสตอบรับแบบล้นหลามมากเลยบ้างอะฮะก็มี Untitled Case นี่แหละครับที่จริงๆก็เซอร์ไพรส์เราอยู่เหมือนกันเรารู้สึกว่าเราอยากได้รายการเพลินๆฟังเพลินแล้วก็ไม่ต้องได้สาระติดหัวกลับไปเลยก็ได้นะบางอันมันเป็นแค่แบบเรื่องราวของการฆาตกรรมหรือเรื่องราวของแบบ UFO ที่มาเยือนโลกเราอะไรเงี้ยเป็นทฤษฎีต่างๆนานาแล้วเราก็เซอร์ไพรส์มากเหมือนกันว่ารายการที่เอาเข้าจริงโฮสต์รายการก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเป็นใครก็ไม่รู้เป็นน้องในกองของ Salmon Lab กับคุณธัญวัฒน์ดิพุดมที่เป็นนักข่าวอยู่ใน Matter อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรขนาดนั้นแต่ในขณะเดียวกันมันกลับมีฐานแฟนมันกลับมีคนที่รอติดตามฟังทุกสัปดาห์แล้วก็ยังเรียกร้องอยู่ว่าให้เพิ่มตอนอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ารายการเนี้ยค่อนข้างสักเซสมากสำหรับเราผมว่าจากที่พี่โจเล่าให้ฟังเนี้ยมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยบางคนรู้สึกว่าฉันเป็นคนที่แบบไม่ได้แบบมีคนติดตามเยอะขนาดนั้นอยู่แล้วจริงๆเป็นใครก็ได้เนาะแต่ขอแค่คอนเซ็ปต์หรือไอเดียต่างๆถ้ามันน่าสนใจจริงๆก็มีโอกาสเหมือนกันใช่มั้ยฮะใช่ครับใช่ครับพี่ว่าสุดท้ายแล้วคนดูที่คอนเทนต์นะครับเป็นหลักแล้วมันตัดสินกันที่ระหว่างฟังเราชอบหรือเปล่าแค่นั้นเลยฮะอย่างนี้มีอีกมุมนึงครับที่ซึ่งพอพูดเกี่ยวกับพอดแคสต์แล้วเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าคนทำพอดแคสต์หลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้มากๆนะฮะว่าเอ๊ะแล้วคือพอของพี่โจยิ่งเป็นแบบยิ่งเป็น business unit อันนึงเลยเนาะการทำพอดแคสต์อย่างเงี้ยครับมันมีวิธีการหารายได้ยังไงได้บ้างอะฮะตอนนี้รายได้ของ Salmon Podcast ยังมาจากสปอนเซอร์เป็นหลักอยู่ครับก็คือเนี่ยแหละครับทำพอดแคสต์แล้วก็เสนอขายลูกค้าบ้างมีลูกค้าติดต่อเข้ามาขอทายอินขอทำสปอตโฆษณาลงในรายการบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ก็คือเน้นสปอนเซอร์ชิพ
อย่างนี้แสดงว่านอกจากสปอนเซอร์ชิพเนี่ยครับมันมีโอกาสอื่นๆตรงไหนอีกไหมฮะที่พอดแคสเตอร์อย่างต่างประเทศหรือใครเหล่านี้เขาสามารถหาเงินได้จากจุดนี้อีกครับจริงๆพอดแคสต่างประเทศค่อนข้างติดแล้วแล้วก็มีฐานตลาดที่กว้างกว่าไทยมากเพราะนั้นแล้วเขาจะมีวิธีการหารายได้เยอะมากครับเช่นแบบบางที่ก็ต้อง subscribe ถึงจะสามารถฟังได้โอเคก็คล้ายๆ Netflix ก็คือเราสามารถ subscribe แล้วก็ไปฟังพอดแคสต์ของเขาได้เขาก็ได้รายได้จากการ subscribe ต่อเดือนหรือบางรายการก็ให้ donate เข้ามาสมมติคุณฟังแล้วชอบรายการเราคุณ donate เข้ามาได้2เหรียญ3เหรียญ5เหรียญ10เหรียญแล้วก็เอาอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเหมือนกันแล้วก็แต่สุดท้ายแล้วก็ยังรู้สึกว่าส่วนที่ได้รายได้สูงที่สุดก็ยังเป็นสปอนเซอร์ชิพอยู่ดีอย่างถ้าเป็นสปอนเซอร์ชิพอย่างเงี้ยฮะปกติแล้วอย่างของทางทีมพี่โจเองครับคือผมคิดว่าหลายคนโอเคก็พอรู้แหละว่าฉันสามารถไปขายจิงเกิลได้หรือว่าเนี่ยให้ลูกค้ามาสปอนยังไงได้แต่ว่าเราควรจะคิดราคาจากไหนครับควรตั้งต้นยังไงดีตั้งต้นจริงๆของ Salmon Podcast ตั้งต้นจากทุนก่อนแล้วก็ลองบวกเข้าไปนิดนึงลองดูว่าต้นทุนของคุณในการทำ podcast เป็นยังไงคือมาแบบง่ายสุดเลยเพราะว่าตอนนี้เอาจริงๆมันยังไม่มีการสร้าง standard set ขึ้นมาไม่มาตรฐานของวงการนี้มันยังเพิ่งเริ่มมากๆก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะต้นทุนของแต่ละคนคงไม่เท่ากันเราไปดูจากต้นทุนก็ได้นะครับว่าเป็นยังไง production เราเรื่องค่า creativity เราค่า man hour เราเป็นยังไงแล้วก็ตีออกมาให้เป็นราคาที่เราสามารถไปขายลูกค้าได้ที่ว่าทางเนี้ยเหมาะสมสุดซึ่งทางมอนพอดแคสต์ก็ใช้วิธีนี้แล้วครับเพราะว่าอันนี้มันอย่างที่พี่โจบอกนะว่ามันเป็นตลาดใหม่มากๆนะฮะมันไม่ได้มีแบบราคากลางๆไว้เนาะใช่ฮะพี่รู้สึกว่ามันอยู่ในขั้นเริ่มต้นมากๆเลยอะเหมือน YouTube สมัยก่อนที่มันเพิ่งเริ่มทำแบบมีอินฟลูเอนเซอร์ทาง YouTube อะแล้วยูทูบเบอร์จะคิดตังค์เท่าไหร่วะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้มันเริ่มมีค่ามาตรฐานแล้วหลังจากผ่านมาแบบโอ้โห 8-9 ปีมั้งครับอย่างเงี้ยครับจากที่ผ่านมาของแซลมอนก็เห็นมีลูกค้าหลายเจ้าอยู่เหมือนกันในมุมพี่โจเองครับคิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้แบรนด์หรือว่าเนี่ยครับลูกค้าที่เขามาจ้างลงสปอนเซอร์กับเราเนี่ยเขาถึงตัดสินใจเลือกช่องทางพอดแคสต์เนี่ยครับเพราะว่าอันนี้ผมก็แชร์เลยว่าหลายครั้งเหมือนกันที่แม้แต่ตัวผมเองเนี่ยครับก็เสนอลูกค้าไปพูดคุยหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะลูกค้าก็อาจจะมีคำถามกันว่าทำไมฉันไม่ลงใน Facebook ล่ะทำไมต้องเป็นพอดแคสต์พี่โจคิดว่าความแตกต่างหรือปัจจัยที่มันน่าสนใจและมีเหตุผลที่ต้องลงในพอดแคสต์นี่คืออะไรครับพี่รู้สึกว่าพอดแคสต์ยังเป็นสื่อที่ใกล้กับคนฟังมากกว่าเพจ Facebook นะคือส่วนนึงคือมันค่อนข้างสร้างฐานแฟนมาอยู่แล้วครับพวกเพจพวกเพจต่างๆอาจจะรู้สึกใกล้ประมาณนึงแต่พอแบบเป็นพอดแคสต์ที่มันคุยกันอยู่ในหูเราอ่ะมันกลายเป็นว่าเราทำให้เรารู้สึกว่าเรารู้จักคนจัดรู้จักโฮสต์คนนี้ถ้ามีฐานแฟนประมาณนึงแล้วโฮสต์คนนี้มาพูดว่าเอ้ยเขาได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์นี้นะจากสินค้านี้นะขอบคุณมากๆเลยอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าเอ้ยมันเหมือนเป็นมิตรกับคนจัดรายการนั้นน่ะแล้วมันทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีทำให้เกิดสายใยความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างคนฟังคนจัดแล้วก็แบรนด์ว่าโอ้ยแบรนด์เนี้ยเขาสามารถช่วยสนับสนุนรายการที่เรารักเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วมันพี่รู้สึกว่ามันสร้างสายใยความสัมพันธ์ขึ้นระหว่างแบรนด์แล้วก็คนฟังครับก็คือเป็นช่องทางที่ค่อนข้างคุณภาพประมาณนึงเนาะว่าอยู่ใกล้ชิดคนมากๆด้วยแล้วก็มันทำให้อย่างที่พี่โจบอกว่ามันสร้างแบบสายใยสร้างความสัมพันธ์อะไรบางอย่างเนาะอย่างเงี้ยครับใช่เพราะพี่รู้สึกว่าโทษทีครับพี่รู้สึกว่าคนฟังพอดแคสต์อ่ะค่อนข้างสม่ำเสมอในการฟังสมมติว่าชอบรายการนึงแล้วอ่ะเราจะเห็นเลยว่าตัวเลขของคนฟังอ่ะเกือบทุก EP อ่ะมันค่อนข้างคงที่พอออกไปสักสัปดาห์นึงแล้วมันจะมีตัวเลขเนี้ยมาแล้วแต่ว่าคนฟังที่ติดตามเนี่ยเขาฟังกันแล้วครบทุกคนเราก็เลยรู้สึกว่าพอมันเหนียวแน่นประมาณเนี้ยมันน่ามาลงโฆษณาตรงที่ยังน้อยคนฟังจำนวนเท่านี้ได้แน่ๆแล้วเขาได้แบบไม่มีการจำกัดการเข้าถึงอ่ะพอพี่โจพูดถึงตัวเลขครับอันนี้เลยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมขึ้นมาว่าอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราไปขายลูกค้าอ่ะสมมติคอนวินส์เรื่องให้คนมาให้แบรนด์อยากมาลงพอดแคสต์ได้แล้วเปล่าหนึ่งแต่อีกเปล่าหนึ่งก็คือสมมติว่ามี 3-4 เจ้าเลยที่เขามาขายเหมือนกัน
เราควรจะมีวิธีการคอนวินซ์หรือเนี่ยครับต้องหยิบตัวเลขหรือหยิบอะไรไปให้ลูกค้าดูบ้างไหมฮะที่เขาจะทำให้ตัดสินใจเลือกเราได้มากขึ้นพี่ว่าตัวเลขก็ส่วนหนึ่งครับก็คือฐานแฟนมันก็แน่นอนอยู่แล้วมันก็หลายที่ก็อยากจะรู้ว่าสตัทของคนฟังเป็นเท่าไหร่หรือว่าแบรนด์ของเราไปลงโฆษณาแล้วมันจะถึงคนเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่อีกอย่างนึงที่พี่พยายามทำมากๆก็คือคาแรคเตอร์ของตัวรายการและสถานีเองอย่างของแซลมอนพอดแคสต์อ่ะเราก็จะพยายามทำโฆษณาในแบบแซลมอนให้มันมีคาแรคเตอร์เพลงเราก็เลือกมาหรือบางเพลงก็เรียกว่าแต่งใหม่อะไรเงี้ยหรือว่าตัวโฆษณาเองก็พยายามเขียนสคริปต์ที่ล้อกับความเป็นรายการนั้นมากขึ้นสุดท้ายแล้วพี่ว่ามันอยู่ตรงนี้ครับเนื่องนอกจากคุณภาพของพอดแคสต์คุณภาพของคอนเทนต์นะจำนวนคนติดตามแล้วอ่ะสุดท้ายแล้วคาแรคเตอร์จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญของสถานีพอดแคสต์ครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อถ้าไปลงในสถานีจะได้คาแรคเตอร์แบบนี้โฆษณาคาแรคเตอร์แบบนี้ในถ้าไปลงในสถานีพอดแคสต์แบบนี้ก็ได้คาแรคเตอร์แบบนี้ซึ่งอันเนี้ยที่พี่มองว่ามันจะต่างกับวิทยุคือวิทยุเนี่ยถ้าเราทำสปอตโฆษณามาอันนึงแล้วก็ส่งไปหลายๆคลื่นได้แต่ว่าพอดแคสต์อ่ะพอเราซื้อโฆษณา1อันแล้วอ่ะแล้วเราให้สถานีพอดแคสต์นั้นเป็นคนทำสปอตโฆษณาหรือไทอินโฆษณาเข้ามาอันนี้มันจะเป็นอีก1ปัจจัยที่ทำให้สินค้าเราน่าสนใจหรือเปล่าผมอันนี้ผมว่าน่าสนใจก็คือพอมันเหมือนมีทฤษฎีทางโฆษณาทางการตลาดอันนึงเหมือนกันพี่โจว่าเหมือนแบรนด์ที่เขาจะลงโฆษณาหรืออะไรยังไงก็ตามเนาะสมมุติใช้อินฟลูเอนเซอร์นอกจากที่เขาเนี่ยครับเลือกช่องทางแบบเลือกจำนวนผู้ติดตามแล้วเนี่ยในแง่ของคาแรคเตอร์อย่างที่พี่โจบอกเลยน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในยุคปัจจุบันนี้เหมือนกันเนาะว่าคาแรคเตอร์ของรายการนี้เหมาะกับแบรนด์ไหมคาแรคเตอร์ของรายการนี้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารไหมแล้วโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นไหมด้วยนะฮะใช่ครับอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้ที่พอพูดถึงตัวเลขผมเลยอยากจะรู้อีกอันนึงก็คืออย่างตอนนี้พี่โจอย่างที่เราเห็นกันเลยในตลาดพอดแคสต์นะครับมันก็มีโฮสต์ที่เป็นแบบพอดบีนบ้างซาวคลาวบ้างล่าสุด Google Podcast ก็เห็นมีข่าวมาว่าโอ้โหสแตทเขาดูได้เยอะมากเลยในมุมของทางทีมพี่โจเองครับตอนนี้ถ้าสมมติเวลาจะเอาตัวเลขไปขายลูกค้าหรือว่าดูกันเองรีวิวกันในเองในทีมเนี่ยครับตอนนี้ทางทีมพี่โจดูตัวเลขจากตรงไหนเป็นหลักครับพี่ดูจากในตัวเว็บโฮสต์เป็นหลักซึ่งคือพี่ใช้ Podbean เพราะว่า Podbean มันก็จะดึงสแตทมาจาก Spotify Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast ที่เขาดึงไปเรารู้สึกว่าพอมันเป็นเว็บโฮสต์แล้วอะเราได้สแตทที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ตรงนี้เราก็เลยมองว่าเวลาที่จะเอาไปขายลูกค้าหรือบอกว่าเอ้ยสแตทเราเป็นยังไงเนี่ยพี่ก็จะดึงมาจากพอร์ตบีนเป็นหลักเว้นแต่ลูกค้าจะอยากเห็นสแตทของแพลตฟอร์มอื่นเช่นแบบอ้าวแล้ว YouTube คุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ SoundCloud คุณเป็นยังไงซึ่งอันนี้เราแยกแพลตฟอร์มออกมาเราก็จะไปเก็บรวบรวมมาให้อีกทีนึงนั่นแสดงว่าไม่ใช่ช่องทางหลักของเราแสดงว่าก็ควรกลับไปดูที่ช่องทางหลักเลยเนาะว่าเราปล่อยอันไหนเป็นหลักเนาะแล้วก็หลังบ้านมันก็จะมีสแตทที่ดูได้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมฮะคือบางคนบอกว่าโอ้ยดูไม่ได้เลยอะไรเงี้ยฮะพี่ว่าจริงๆมันดูได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าอยากได้สแตทละเอียดบางทีแต่ละแพลตฟอร์มมันจะมีการเก็บสแตทที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่าง Spotify มันอาจจะมีการบอกว่าไอ้คนที่ฟังเราเนี่ยอายุประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเขาเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในแพลตฟอร์มเขาอายุประมาณเท่าไหร่เป็นเพศอะไรหรือว่าฟังเพลงอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราสามารถดูได้ว่าอ๋อรสนิยมของคนฟังเราเป็นแบบไหนซึ่งอันเนี้ยดูได้แค่ใน Spotify เท่านั้นหรือ Apple Podcast ก็มีอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าจะดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขแบบรวมมาจากทุกแพลตฟอร์มเลยอะยังไงพี่ก็จะดูที่ Podbean เป็นหลักอย่างนี้ปกติอย่างเงี้ยครับคืออย่างที่พี่โจ้บอกตอนแรกเนาะเรื่องพอดแคสต์มันเป็นอะไรที่ใหม่มากแล้วเราหาความรู้หรืออะไรพวกนี้ฮะเพิ่มเติมจากทางไหนบ้างครับที่ทำให้เรารู้ถึงวิธีการรู้ถึงเนี่ยดูตัวเลขควรจะไปดูไหนควรจะใช้โฮสอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหอย่างเรื่องการดูสแตทหลังบ้านเลยพี่เซลฟ์เลิร์นนิ่งเลยอะคือพอมาทำตรงเนี้ยมันพอเรารับหน้าที่ดูแผนกนี้แล้วอะเราก็ต้องดูให้หมดเฮ้ยเราอยากรู้ว่าคนฟังเราเป็นยังไงเราก็ไปดูว่าอ๋อใน Spotify มันดูอะไรได้บ้างใน Apple Podcast ดูอะไรได้บ้างแล้ว Podbean มันบอกอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันก็จะเห็นตัวเลขน่าสนใจในที่เหล่านี้แหละว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าถ้าในเรื่องของคอนเทนต์รายการน่ะจริงๆแล้วพี่ก็เน้นกันเนี่ยแหละครับฟังว่าพอดแคสต์ต่างประเทศเป็นยังไงบ้างหรือมีคอนเทนต์แบบไหนที่เราคิดว่าเราอยากให้มีแต่มันยังไม่มีบ้างก็อย่างที่บอกแล้วเราก็ลองมาหาวิธีการทำมันดูอย่าง In Ear Cinema ที่พี่ทำกับพี่วิชัยเนี่ยเรียกว่า
ไม่เคยทำละครวิทยุกันเลยแล้วก็เริ่มใหม่จากศูนย์เลยเพราะนั้นละอินเดียซินีมาเรื่องแรกจะเป็นเรื่องที่เป็นครูของเรามากๆว่าอ๋อเราต้องทำงานแบบนี้ต่อไปไอรายการเอพิโซดแรกเนี่ยแบบเรียกว่าลมลุกคลุกคลานมากเพราะไม่รู้เลยว่าเราต้องทำงานแบบไหนลองใหม่ใหม่หมดเลยดังนั้นถ้าสรุปแล้วก็คือต้องเซฟเลิร์นนิ่งเป็นหลักเนาะในวงการพอดแคสต์ตอนนี้เพราะว่ามันยังเป็นอะไรที่ใหม่จริงๆใช่ครับแต่จริงๆก็เห็นมีคอร์สพอดแคสต์เริ่มมีคนสอนมากขึ้นแล้วล่ะก็อย่างช่วงเนี้ยที่คนเริ่มทําพอดแคสต์มากขึ้นก็จะมีคนที่เซลฟ์เลิร์นนิ่งนี่แหละครับที่เอ้ยไปเจออะไรแล้วก็เอามาแชร์ให้คนที่อยากเริ่มทําได้ลองฟังดูว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ไหนๆแล้วนะฮะพอถ้าพี่โจแนะนําอย่างนี้แล้วก็อันนี้เห็นโลโก้แล้วนึกขึ้นได้นะครับว่าพี่วัวแคสต์คาวนะฮะก็เป็นอีกช่องทางนึงนะครับที่ไปติดตามกันได้นะครับก็วันนี้เป็นรายการที่ติดตามตลอดเลยฮะที่เราฟิตเทอริงกันด้วยก็ฝากด้วยนะครับจริงๆมีคอมเมนต์ที่สอบถามมาตอนนี้น่าสนใจหลายอันเลยนะฮะก็คืออยากจะย้ำคุณผู้ชมผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับว่าถ้าสงสัยอะไรนะฮะเดี๋ยวช่วงท้ายเราเนี่ยจะมาพูดคุยมาสอบถามพี่โจกันนะครับในคำถามต่างๆนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครสงสัยเนี่ยอยากให้รีบถามมาเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ถามวันนี้สามารถลุ้นรับรางวัลจากทางเราได้ด้วยนะครับก็มีอีกเรื่องนึงครับพี่โจก็คือเราคุยกันเมื่อกี้เราเห็นเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเลยอยากจะชวนพี่โจในคุยในมุมเรื่องโฆษณาบ้างเพราะว่าในวันนี้มาไลฟ์ในของ Addict เนาะอยากรู้ว่าพี่โจมีโฆษณาอันไหนที่แบบเฮ้ยเราแบบชอบอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราประทับใจบ้างมั้ยฮะพี่ไม่ได้เป็นคนโฆษณาขนาดนั้นแต่ว่าอย่างโฆษณาที่พอทางทีม Addict คุยมาแล้วเฮ้ยพี่นึกถึงเลยอ่ะมันคือตัวDumb Ways to Die ฮะที่เป็นเพลงอันเนี้ยคือเราชอบตรงที่เราเองอ่ะทําเพลงด้วยแล้วเรารู้ว่าการทําเพลงที่ทั้งติดหูทั้งฮิตทั้งเพราะแล้วก็ขายของได้ด้วยเนี่ยมันยากมากเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเราชื่นชมทีมที่ทำงานนี้มากๆว่าเฮ้ยมันทำงานแล้วเดลิเวอร์มากทั้งในเชิงเมสเซจแล้วก็ทั้งในเชิงเพลงที่เอาจริงฟังเพลินเป็นเพลงเพราะๆยังได้เลยครับใช่แล้วผมชอบตัวคาแรคเตอร์ของเขามากคือเขาออกแบบมาแต่ละอันคือน่ารักมากๆนะฮะใช่แล้วสุดท้ายมันแตกยอดไปเป็นแบบผมมันไปเป็นเกมมันไปเป็นเพลงอื่นๆอีกเยอะมากคนเอาไปแซวว่าเยอะอะไรเงี้ยมันเป็นไวรัลมากเลยยังไงเดี๋ยวให้ทีมงานแปะลิงก์ให้ดูนะครับว่าผลงานนี้เป็นยังไงคือเป็นผลงานอันนึงที่น่ารักมากๆแล้วก็จริงๆพอพี่โจแชร์มาว่าเอ้ยชอบอันเนี้ยวันนี้ผมก็นั่งดูกับทีมแล้วก็ทุกคนก็แบบชื่นชอบมากๆหลายคนที่แบบว่าเคยดูแล้วก็กลับมาเอ้ยฉันร้องเพลงนี้ได้นี่นาแค่ฟังครั้งเดียวก็สามารถร้องได้เลยนะฮะใช่ๆคืองานนี้มันจำได้ว่าตอนนั้นก็แบบคนแชร์กันเยอะมากแล้วก็คนที่เป็นนักดนตรีหลายคนก็แชร์ว่าเอ้ยเพลงมันดีมากเลยนะแล้วก็พอไปดูเครดิตจริงๆอ่ะมันเป็นการโฆษณาของการรถไฟที่เมลเบิร์นนะออสเตรเลียอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบดีครับอย่างนี้เดี๋ยวช่วงสุดท้ายแล้วฮะผมว่าคิดว่าเราคุยกันมาเฮ้ยผมว่าอีกสักพักหนึ่งยังไม่ช่วงสุดท้ายพี่โจเดี๋ยวช่วงสุดท้ายให้พี่โจตอบคำถามแล้วกันนะฮะยังมีคำถามอีกหลายคำถามเลยครับอย่างอันนึงที่ทางผมอยากรู้เองเนี่ยก็คือโอเคผมแชร์ว่าผมก็เป็นคนที่ทำพอดแคสต์เหมือนกันแล้วเนาะแต่อย่างของพี่โจอะครับคือเราทำอาชีพที่ทำพอดแคสต์ล้วนๆเลยฮะอยากรู้ว่าเสน่ห์ของอาชีพนี้อะครับหรือความท้าทายเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างครับทั้งความท้าทายและเสน่ห์พี่ว่ามันอยู่รวมกันตรงที่มันเป็นอาชีพที่บุกเบิกอยู่ตอนนี้คือเรายังไม่เราจะไม่รู้เลยว่าแบบขอบเขตในการทำงานของเรามันอยู่ตรงไหนอะซึ่งทำให้เรา explore ไปได้เรื่อยๆครับเราจะทำอะไรออกมาเป็นพอดแคสต์ได้อีกบ้างเอ้ยอันเนี้ยมันก็น่าสนุกแหละว่าอะไรที่เราจะทำออกมาเป็นสื่อเสียงพอดแคสต์ได้อีกบ้างซึ่งมันมีเยอะมากแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็ยังมีอีกเยอะมากที่เราอยากทำให้พอดแคสต์แมสขึ้นและพอดแคสต์คุณภาพสูงๆอีกหลายอันที่เราแบบเอ้ยเราก็มีคอนเซ็ปต์ที่อยากทำอยู่อะไรเงี้ยมันยังใหม่แล้วเรารู้สึกว่ามันมีพื้นที่เรา explore เยอะมากขนาดพี่โจพูดว่ามันยัง explore ได้เยอะมากแต่ว่าตอนนี้รายการของ Salmon นี่มีทั้งหมดกี่รายการแล้วนะพี่ตั้งแต่เริ่มมามีอยู่18รายการครับแต่ว่าตอนนี้ก็มี ongoing อยู่11รายการจาก18อันนี้ครับพี่โจถ้าสมมติว่าอยากแนะนำให้อ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่วันนี้ติดตามในไลฟ์ของ Addict เนี่ย
สัก3รายการพี่โจคิดว่าอยากจะแนะนำมันไหนดีฮะอันแรกเลยที่อยากแนะนำก็คืออันเซนเชียลเคสนะครับอันเนี้ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเป็นรายการที่ฮิตมากของเราซึ่งเราเองก็ตั้งใจทำงานกันมากน้องๆที่เป็นโฮสต์2คนก็คือคุณยศกับคุณทันก็ตั้งใจทำงานมากครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับต่างๆซึ่งไม่ใช่เรื่องผีเป็นพวกเรื่องฆาตกรรมเป็นพวกเรื่องทฤษฎี UFO สมคบคิดเป็นเรื่องของสัตว์ประหลาดการสำรวจต่างๆนานาอะไรฮะอันนี้ก็จะมาทุกวันเสาร์ครับแล้วก็จะมีอันเดอร์เทลเคสที่เป็นเรื่องของมิชชั่นแบบภารกิจไปทำนั่นทำนี่มาทุกวันสัปดาห์ที่1และ4ของเดือนก็จะมาในวันธรรมดาซึ่งไม่บอกว่าเป็นวันไหนครับเป็นเรื่องลี้ลับ แล้วก็อีกรายการนึงที่อยากแนะนำก็คือ The Lucky Mom เป็นรายการที่คนฟังไม่เยอะมากแต่เรารู้สึกว่านิดนกอ่ะเป็นโฮสที่เอาอยู่มากๆเล่าเรื่องเก่งแล้วก็มีเรื่องที่จะเรื่องที่อยากจะพูดอีกมากอย่างล่าสุดก็เพิ่งรีวิวซีรีส์ A World of Married Couple ไปซึ่งนิดนกก็เป็นคนที่รีวิวซีรีส์หรือหนังได้สนุกแล้วก็น่าฟังมีแนวคิดที่ดีมากครับเพราะนั้นแล้วจริงๆแล้วรายการนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่คนที่เป็นพ่อแม่ที่จะฟังได้เท่านั้นนะเรารู้สึกว่าใครที่อยากรู้ว่าชีวิตของพ่อแม่ลูกมันเป็นยังไงหรือว่าหลายคนที่ไปห้างแล้วอยากรู้ว่าทำไมพ่อแม่มันต้องปล่อยลูกร้องอย่างนั้นวะอะไรเงี้ยคือมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแม่และเด็กเรื่อง parenting เอ้ยจริงๆทุกคนฟังได้และล่าสุดมีเรื่องรีวิวซีรีส์อีกเนี้ยเพราะนั้นแล้วเราเองไม่อยากให้จำกัดอยู่แค่คนที่เป็นพ่อแม่มาฟังเท่านั้นครับ ทุกวันจันทร์ครับอันนี้แล้วก็อีกรายการนึงคือ Indian Pocket Book ที่เป็นรายการใหม่ในซีซั่น3ของเราก็อย่างที่เล่าไปว่าเราอยากทำหนังสือเสียงแบบใหม่อ่ะคือหนังสือเสียงส่วนมากแล้วก็จะมาอ่านให้ฟังซึ่งก็ไม่ผิดอะไรแต่เรารู้สึกว่าพอเรามันทำเป็นพอดแคสต์แล้วอ่ะเราอยากทำอะไรมากกว่านั้นเพราะนั้นแล้วหลังจากที่เราทำอินเดียซีนีม่ามาแล้วอ่ะอินเดียพ็อกเก็ตบุ๊กเราก็จะเอาแมนเนอร์เอาท่าทีแบบอินเดียซีนีม่ามาใส่ในพ็อกเก็ตบุ๊กก็คือเป็นการอ่านหนังสือเสียงแต่ว่าเล่าเรื่องเหมือนสารคดีครับมีการใส่เพลงประกอบร้องเข้าไปเพื่อให้เกิดฟีลลิ่งเกิดอารมณ์หรือว่ามีการใส่เสียงแอมเบียนต์เข้าไปอย่างเช่นเรื่องแรกที่เราปล่อยออกมาครับเป็นหนังสือสปอตไลท์ของคุณวิศรุตวิคอบอลจริงจังเวลาพูดถึงว่าแมตช์นี้เป็นยังไงสมมติอย่างบทแรกเล่าถึงเบ็คแฮมที่ไปเตะนักเตะฮาเวียร์เซเนตินักเตะของอาร์เจนตินาก็เราก็ไปเอาเสียงบรรยากาศในแมตช์นั้นมาเลยมารองว่าแมตช์นี้เกิดขึ้นที่ฟุตบอลโลกนั้นนี่ก็ไปเอาเสียงแมตช์นี้มาเลยหรือว่าเวลาที่บอกว่าเบ็คแฮมเตะฟรีคิกแล้วก็มีเสียงเตะบอลมีเสียงเป่านกหวีดกรรมการอะไรเงี้ยฟรีโฟลี่ใส่เข้าไปซึ่งเรารู้สึกว่าโอ๊ยมันสร้างอรรถรสใหม่ๆให้กับหนังสือเสียงได้ครับอันนี้ก็จะมาทุกวันอาทิตย์แต่ละเดือนเราก็จะเลือกหนังสือมา1เล่มครับแล้วก็จะเลือกมา 4-5 บทจากหนังสือเล่มนั้นแล้วก็มาทําเป็นหนังสือเสียงดังนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะถ้ายังไม่เคยฟังพอดแคสต์ในสายของเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะเคยฟังแต่เรื่องจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยผมแนะนำนะครับลองติดตาม3รายการนี้ได้นะครับจากทาง Salmon ซึ่งส่วนตัวผมอ่ะผมก็ชอบ Untitled Case มากเหมือนกันผมฟังแบบเรื่องแม่มดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยเหรอนะฮะแล้วก็จริงๆผมจะชอบอีกหลายรายการเหมือนกันที่ทางทีม Salmon ทำก็คือพวกอันที่เป็นสั้นๆนะฮะพวก random as fact ใช่ random as fact อะไรเงี้ยฮะอันนี้ผมก็จะติดตามเหมือนกันครับ machine โอ้ขอบคุณครับได้ฮะอย่างนี้ปกติพี่โจ้ถ้าสมมุติว่าพูดถึงของแซลมอนของตัวเองกันมาเยอะแล้วถ้าพูดถึงรายการอื่นๆบ้างปกติพี่โจ้มีฟังรายการอื่นๆแนวไหนรายการไหนเป็นพิเศษไหมครับอ๋อจริงๆรายการอื่นๆพี่มีรายการที่ชอบมากๆเลยอ่ะคือ business war ที่เป็นรายการที่เป็นสารคดีเลยครับสารคดีเสียงเล่าเรื่องการต่อสู้กันของธุรกิจบริษัทธุรกิจเดียวกัน2บริษัทเช่นแบบNintendo กับ Sony ที่ทำเกมเหมือนกันเขาสู้กันยังไงหรือว่า WWE กับ WCW ที่เป็นมวยปล้ำเหมือนกันเขาสู้กันยังไงอะไรแบบนี้เขามีการแข่งขันทางธุรกิจกันยังไงซึ่งพี่รู้สึกว่ามันสนุกตรงที่รายการไม่ได้มาเล่าทื่อๆครับแต่เขาทำเป็นสารคดีเลยมีการโรลเพลย์เป็นตัวละครว่าแบบประธานบริษัทคนนี้พูดแบบนี้ในห้องประชุมอะไรเงี้ยพี่ว่าสนุกแล้วก็เขาออกมาหลายซีซั่นมากแล้วครับสนุกมากแต่ละ
เหมือนคู่สังเวียนของแต่ละบิสเนสอ่ะก็จะมีสักแบบ 5-6 ตอนอะไรเงี้ยครับแล้วแต่ว่าเขาจะแบ่งแบบไหนอีกรายการนึงที่ฟังอยู่เรื่อยๆก็คือรายการของ The Topics ครับรายการของอาจารย์วาสนาอันนี้ก็ติดตามอยู่สนุกมากครับอาจารย์อารวาสสนุกมากรายการนี้มันนะฮะมันจริงๆมันจริงๆครับแล้วก็อีกรายการที่เป็นรายการต่างประเทศที่กำลังเริ่มตามอยู่ก็คือ Sound Matters เป็นเกี่ยวกับอะไรครับSound Matters เป็นรายการที่มาเล่าอย่างซีซั่นล่าสุดจะเป็นเล่าเรื่องเสียงที่เสียงของแต่ละเมืองครับเช่นวันนี้เราจะพาไปฟังเสียง South of Paris เป็นยังไง South of Tokyo เป็นยังไงซึ่งเขาก็จะมีเนี่ยเขาจะมีการใส่แอมเบียนต์ของแต่ละเมืองมาใส่เสียงดนตรีของแต่ละประเทศมาแล้วจากนั้นก็พาไปพูดคุยกับคนที่ทำงานด้านเสียงของเมืองนั้นๆว่าเขาเห็นมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับ The Sound of this City อะไรอย่างนี้ครับดูเป็นคอนเซ็ปต์ที่รู้สึกว่าแปลกใหม่มันใช้ปัจจัยความเป็นพอดแคสต์ได้มันดีครับนะฮะเดี๋ยวอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวผมจะไปลองหาฟังดูบ้างนะครับครับมีคำถามหลายคนเลยครับพี่โจอันนี้ถามว่าถ้าจะทำพอดแคสต์เองด้วยตัวคนเดียวเป็นไปได้ไหมครับพี่โจเป็นไปได้ครับแล้วก็หลายคนทำด้วยซึ่งก็ต้องลองก่อนแหละครับอย่างแรกลองเดโมเป็นยังไงเรามีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าสู่กันฟังบ้างหรือมีอะไรที่อยากจะสื่อสารให้กับสังคมนี้ได้รับรู้ได้ฟังบ้างอะไรเงี้ยครับทำได้ครับเป็นไปได้เลยใช่ฮะยืนยันว่าทำได้ครับเพราะว่าผมก็ทำเองคนเดียวเหมือนกันนะครับพอดแคสต์ของผมเอง ใช่ฮะมีอันนี้ครับจากการที่มีพอดแคสต์จำนวนมากและหลากหลายในตลาดมีคำแนะนำในการหาหรือสร้างคาแรคเตอร์ให้กับแชนเนลของเรายังไงได้บ้างนะเพราะว่าพี่โจพูดถึงคาแรคเตอร์พอดีมีคำแนะนำไหมครับว่าจะหาคาแรคเตอร์ยังไงดีต้องลองทำดูก่อนครับอย่างของ Salmon Podcast อ่ะมันเริ่มมาจากว่าเราอยากให้มีพอดแคสต์ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นในวงการพอดแคสต์เราก็เลยมีคาแรคเตอร์ว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเราทำรายการที่มันกันเถอะมันสดๆฟังแล้วอร่อยอะไรเงี้ยก็ออกมาเป็นมันสดอร่อยเพราะนั้นแล้วที่ว่าคาแรคเตอร์มันต้องมาจากตัวเราเนี่ยแหละว่าเราอยากจะทำรายการแบบไหนจริงๆแล้วความมันสดอร่อยมันก็อยู่ในตัวของคนทำงานที่แซลมอนอยู่แล้วแหละความแบบเฮ้ยเรามาทำอะไรที่มันไม่มีสาระกันเลยแต่แบบสนุกมากกันเถอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นแล้วมันมาจากตัวเราเองเนี่ยแหละลองหาดูก่อนว่าคุณสนใจด้านไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค่อยออกมาเป็นรายการพอดแคสต์ที่คุณอยากทำก็ได้ครับเห็นภาพนะฮะแล้วก็จริงๆมีคำถามนึงจากท่านนี้แต่ผมคิดว่าพี่โจ้ตอบไปแล้วเนาะว่าหาความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับพอดแคสต์ได้ที่ไหนบ้างนะครับยังไงย้อนกลับไปฟังได้นะฮะผมขอแทรกด้วยคำถามจากท่านนี้ครับตื่นเต้นมากเลยนะครับพี่จีนนะฮะวิวไฟเดอร์มาเองนะครับสอบถามด้วยนะฮะว่าตลาดพอดแคสต์ปัจจุบันเราควรทุ่มสรรพกำลังในการผลิตรายการพอดแคสต์เนี่ยขนาดไหนครับพี่โจโอ้โหตอบยากมากเลยครับแต่ว่าเอาจริงๆแซลมอนเองก็ทุ่มสรรพกำลังอย่างพอดีนะครับคือเรายังไม่ได้แบบโอ้โหจ้างคนเข้ามาอีกเพิ่มเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็ยังยูทิไลซ์งานจากคนที่มีอยู่ให้เต็มที่อยู่พี่ยังรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ทำรายการประมาณเนี้ยกำลังตึงมือแล้วเราทำประมาณนี้ไปก่อนจนถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่าเราอยากขยายสถานีของเราให้มีรายการมากขึ้นอีกหรือว่าตัวพนักงานควรจะมีอย่างอื่นต้องทำอย่างเช่นตัวพี่เองพี่อยากจะดูภาพรวมให้มากขึ้นหรือว่าอยากทำแบบอาจจะอยากทำรายการตัวเองด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอ้ยอันเนี้ยแปลว่าเราควรจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้บ้างแล้วอันนี้เราก็มองจากอย่างนี้แหละครับว่าโอเคคนที่เรามีเราทำงานเหล่านี้ได้หรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าเราอยากจะขยับขยายให้มากขึ้นเราก็ค่อยหาคนมาเพิ่มเติมดังนั้นผมว่าต้องค่อยๆดูเนาะว่าสิ่งที่เราทำค่อยๆดูครับแล้วทีมงานที่เรามีแล้วก็อย่างที่พี่โจบอกต้นทุนเรื่องคอร์สเรื่องต่างๆด้วยใช่ไหมฮะใช่หรืออย่างพวกฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยก็ดูก่อนว่าเรามีอะไรบ้างแล้วพอปรับใช้อะไรได้บ้างครับพี่ว่าเริ่มจากประมาณนี้ก่อนดีกว่าครับ
ซึ่งพี่จีนเองก็ทำได้ดีอยู่แล้วครับคือของพี่จีนนี่สุดยอดนะฮะแล้วก็ติดท็อปเทนเขาจะถามอะไรผมครับเนี่ยผมอาจจะบอกพี่จีนนะตรงนี้นะฮะว่าเดี๋ยวในอนาคตจะขอเรียนเชิญพี่จีนมาพูดคุยบ้างนะครับเผื่อพี่จีนยังฟังอยู่นะฮะผมรอฟังเลยครับนะฮะมีอีกอันนึงเมื่อกี้ที่พี่โจบอกว่าพวกฮาร์ดแวร์เรื่องต่างๆเนี่ยครับผมเลยนึกอีกคำถามนึงออกมาว่าเอ๊ะเราเรื่องไมค์อย่างเงี้ยฮะเราถ้าสมมติจะทำพอดแคสต์เราควรจะใช้ไมค์แบบไหนมันมีอันไหนที่แบบผมเหมาะกับการทำพอดแคสต์เป็นพิเศษไหมหรือว่าพี่แนะนำยังไงดีครับไมค์โหถ้าเชิงลึกอาจจะต้องพูดกันยาวหน่อยแต่ว่าถ้าพูดคร่าวๆอะครับพอดแคสต์ไมค์ของพอดแคสต์อะมันจะมีอยู่ไมค์มันจะมีอยู่ประมาณ 2-3 แบบแต่ว่าอย่างที่พี่ใช้ที่ Salmon Podcast อ่ะคือไมค์ไดนามิกเป็นไมค์ที่รับเสียงแคบใกล้เพราะว่าเราจะให้ไมค์แต่ละโฮสแต่ละคนน่ะ1คน1ไมค์ไปเลยซึ่งมันค่อนข้างควบคุมควอลิตี้ของเสียงได้เยอะครับเพราะว่าพอรับเสียงแคบแปลว่าเสียงรบกวนจะน้อยแล้วก็บวกกับการที่เรามีห้องอัดก็แปลว่าเสียงสะท้อนก็น้อยไปด้วยก็คือเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีไมค์ที่ครับเหมือนแต่ละคนจะมีไมค์เหมือนลักษณะมันจะเป็นเหมือนไมค์ร้องเพลงใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่ว่ามีขาตั้งนะเราก็แยกแต่ละคนก็แยกไปเลยใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะต่อเข้าไปในเครื่องใช่ครับเพราะนั้นแล้วต้องมาดูก่อนครับเรื่องฮาร์ดแวร์ว่าแบบเฮ้ยเรามีห้องแบบไหนเรามีอุปกรณ์แบบไหนเรามีคอมไหมเราหรือเรามีแค่มือถืออะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นค่อยไปดูว่าเราจะเอาอะไรมาเสริมสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะครับไมค์มือถือที่เป็นไมค์ไดนามิกดีๆก็มีได้ฮะจริงๆหลายคนน่าจะมันมีอันนี้ผมแนะนำเพิ่มเติมว่ามันก็แล้วแต่ลักษณะของตัวรายการของเราด้วยเนาะบางรายการที่เขาแบบว่าก็นี่คือผมบังเอิญเห็นของคนนี้พอดีนะครับมีคนมาแซวนะฮะคุณแซมนะครับพี่แซมของเราเองนะฮะคุณแซมมาพี่โจคือแซมนี่ก็น่าชวนมากเหมือนกันครับใช่ครับเดี๋ยวชวนไว้ณตรงนี้เลยแล้วกันนะครับพี่แซมเดี๋ยวเจอกันนะครับก็เพราะว่าผมจำได้ว่าสมัยก่อนพี่แซมเวลาให้สัมภาษณ์อะอย่าง Get Talk เองไมค์อะไรเงี้ยอาจจะใช้ที่แบบอัดง่ายๆได้เหมือนกันนะครับจริงๆอาจจะแล้วแต่คอนเซ็ปต์แล้วแต่ทุนแล้วแต่อะไรต่างๆที่พี่โจบอกนั่นเองนะฮะใช่ครับมีคำถามอันนี้ครับก็คือปัจจุบันปล่อยพอดแคสต์ทาง Anchor นะฮะแล้วก็แชร์ฟีดไปนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนฟังเฉลี่ยต่อคลิปยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พี่โจมีคำแนะนำไหมฮะว่าจะทำยังไงให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงคอนเทนต์ของเราได้มากขึ้นต้องดูว่าช่องทางการปล่อยเราปล่อยทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วนอกจากการปล่อยพอดแคสต์แล้วการโปรโมทก็สำคัญครับคืออย่างของแซลมอนเราคิด2 อย่างแยกจากกันเลยก็คือการปล่อยพอดแคสต์ในช่องทางไหนก็เป็นเรื่องนึงควอลิตี้ของคอนเทนต์ก็เป็นอย่างนึงแต่ว่าการโปรโมทเราใช้เพจตอนนี้เราใช้เพจแซลมอนพอดแคสต์อยู่ซึ่งก็จะพูดคุยนะครับว่าตอนใหม่ออกแล้วนะมีคอนเทนต์อะไรบ้างหรือว่าอย่างน้อยแบบมีการสรุปคอนเทนต์จากในเอพิโซดออกมาพูดคุยกันในเพจบ้างซึ่งส่วนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นโซนที่เอาไว้โปรโมทว่าเนื้อหาเรามีอะไรบ้างเพราะนั้นแล้วต้องไปดูครับว่าถ้าคนฟังยังน้อยอยู่อะเราทำคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างต่อจากเราทำคอนเทนต์เป็นยังไงบ้างเราปล่อยช่องทางไหนบ้างและสุดท้ายคือเราโปรโมทยังไงบ้างอย่างนี้แสดงว่าการโปรโมทก็สำคัญเนาะพี่โจก็คือสมมุติเราทำพอดแคสต์อันนึงอ่ะเราควรจะต้องอย่างน้อยต้องมีช่องทางการสื่อสารที่อื่นๆไว้ด้วยใช่ไหมฮะควรจะครับเพราะว่าสุดยุคนี้อย่างยิ่งคนไทยอยู่ในแพลตฟอร์มโซเชียลเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter เราเองก็ควรจะใช้ช่องทางเหล่านี้แหละครับในการโปรโมทคือคนอยู่ที่นี่เพราะนั้นแล้วเราก็ควรจะมาพูดจาที่นี่ว่าเฮ้ยพอดแคสต์เราปล่อยแล้วนะพอดแคสต์เราพูดเรื่องนี้พอดแคสต์เรามีท่าทีแบบนี้แล้วมีเนื้อหาประมาณนี้ลองไปฟังได้เพราะนั้นแล้วโปรโมทเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆในการทำพอดแคสต์สเตชันดังนั้นทุนผู้ชมทุนผู้ฟังนะฮะถ้าสมมติทำพอดแคสต์แล้วเรายังไม่มีช่องทางโปรโมทนะครับก็ควรจะต้องมีด้วยเหมือนกันนะฮะมีเดี๋ยวผมอีกสัก2คำถามละกันนะฮะอันนี้มีทางผู้ชมสอบถามครับว่าโดยส่วนมากเนี่ยเวลาทำพอดแคสต์นะครับจะอัดเป็นแบบ one take เลยไหมฮะเอาเป็นในเคสของทางทีมแซลมอนก็ได้ครับอ๋อไม่ครับเราตัดต่อเยอะมากครับ มีแค่รายการของพี่ซายเจริญปุระครับแอมซาย thank you เพียงรายการเดียวที่เรารู้สึกว่าพี่ซายมาแบบไหนควรปล่อยไว้แบบนั้นเพ
ราะว่าพี่สายแบบบรรยากาศในการจัดพี่สายดีมากๆแล้วเรารู้สึกว่าไม่ควรจะไปตัดรบกวนอะไรเว้นแต่แบบเอ้ยลองไปฟังแล้วแบบตรงนี้พี่สายอาจจะกระแอมดังมากหนึ่งทีอันนี้เราอาจจะเอาออกให้แต่ว่านอกนั้นเรื่องการเว้นจังหวะเรื่องการหยุดพูดเรื่องแบบมีกระดิ่งมะโมเข้ามาแมวพี่สายอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ดีหมดเลยอ่ะเราก็เลยเก็บไว้ทั้งหมดครับแต่ว่ารายการอื่นนอกจากแอมสายแตงกิ้วเราตัดเยอะมากครับอันนี้ผมว่าแล้วแต่คอนเซปต์รายการเหมือนกันเนาะบางรายการก็เป็นแบบเนี่ยอย่างสมมติที่เราคุยกันในวันนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปลงในพอดแคสต์ด้วยเหมือนกันนะครับก็อันนี้น่าจะยาวนะแต่ว่าอย่างของผมเองที่ปกติที่ทำก็ตัดเหมือนกันนะครับพอเมื่อกี้พี่โจพูดถึงพี่สายนะฮะมีคำถามมาคดีเลยว่าอย่างตอนนี้ของพี่สายครับใช้ไมค์แบบไหนอยู่ฮะตรงรายการของพี่สายใช้ไมค์มือถือเลยครับ เรามีส่งไมค์ให้พี่สายต่อเข้ากับมือถือช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนั้นเหมือนจะมีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยครับไม่แน่ใจว่าเชื่อมต่อแล้วแบบเหมือนสายมันช็อตอะไรก็เลยเอาไมค์กลับมาแล้วก็ให้พี่สายเซตวิธีการอัดใหม่ทีนึงแล้วก็ให้น้องเกมไปคุยกับพี่สายว่าควรจะเซตประมาณไหนเสียงมันถึงจะออกมาดีที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอาไฟล์เสียงจากพี่สายมาทำงานต่ออืมอย่างนี้แสดงว่ามันก็จะมีเสียงมีมือถือก็อัดได้ใช่ไหมฮะใช่ครับมีมือถือก็อัดได้แล้วเรารู้สึกว่ายังอยู่ในคุณภาพที่เรารับได้ครับคือเสียงรายการพี่สายไม่ใช่เสียงที่แย่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นห้องอัดเงียบมากๆเหมือนรายการอื่นทีเนี้ยเรารู้สึกว่ารายการเนี้ยเราให้เป็นบรรยากาศแบบนี้หนึ่งรายการแล้วสุดท้ายคนฟังเขาคุ้นชินในการฟังแบบนี้เพราะนั้นแล้วมันไม่ได้ด้อยไปกว่าการฟังรายการอื่นเท่าไหร่ได้ฮะก็หลายคนก็น่าจะได้คำตอบนะครับที่น่าสนใจจากหลากหลายคำถามเลยนะฮะแล้วก็น่าจะนำไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับก็สุดท้ายพี่โจคืออยากจะพูดถึงมุมมองในอนาคตเหมือนกันฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในมุมของพี่โจเองคิดว่าจากการที่เราคุกคีมาเนี่ยครับ7เดือน8เดือนแล้วเนี่ยคิดว่าในอนาคตของวงการพอดแคสต์ต่อไปครับมันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างพี่มองว่ารายการพอดแคสต์ในไทยจะหลากหลายขึ้นอีกมากๆครับแล้วเป็นรายการที่แบบเราเองจะนึกไม่ถึงด้วยอย่างล่าสุดมีแบบโอ้ยรายการ ASMR แล้วแบบคนฟังเยอะมากซึ่งรู้สึกว่าอุ๊ยเซอร์ไพรส์และชอบด้วยรู้สึกว่าอยากได้อะไรแบบเนี้ยในวงการพอดแคสต์เยอะๆคือสุดท้ายแล้วรายการมันจะนิชมากขึ้นคนฟังมันจะหารายการได้หลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆมองแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือการขายโฆษณาในพอดแคสต์คงเป็นเรื่องที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโฆษณาของแต่ละค่ายโฆษณาในรายการแต่ละค่ายมันคงมีคาแรคเตอร์ของตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่าตลาดนี้จะยิ่งดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากฟังพอดแคสต์ไทยแบบอื่นๆอีกอะน่าสนใจดีครับอย่างนี้แสดงว่าทางแซลมอนเองในอนาคตมีแผนจะทำซีซั่น4ซีซั่น5หรือยังไงอีกป่ะฮะอยากให้พี่โจแชร์หน่อยว่ามีแผนอะไรบ้างครับตอนนี้ในมุมของทีมแซลมอนพอดแคสต์จริงๆเวลาเราทำงานนะครับเราทำเป็นซีซั่นแต่เวลาเราคิดงานขึ้นมาเราจะเหมือนมีพูลรวมไว้ก่อนกองไว้ว่าไอเดียรายการที่เราอยากทำมีประมาณนี้อัดเดโมเก็บไว้บ้างคุยกับโฮสติ้งไว้บ้างอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคือเราก็จะหยิบรายการเหล่านี้มาจัดเป็นซีซั่นแล้วปล่อยอีกทีนึงเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ทาง Salmon Podcast พยายามโฟกัสมากๆคือเราอยากทำรายการที่แมสมากๆให้เกิดขึ้นกับอยากทำรายการที่ควอลิตี้ดีมากๆกว่านี้อีกให้มีในวงการพอดแคสต์ให้ได้ครับดังนั้นเดี๋ยวผมจะติดตามรอคอยอย่างใจจดใจจ่อนะฮะมีความกดดันเล็กน้อยนะน่าจะอีกสักพักนึงแหละเนาะเพราะว่าซีซั่น3เพิ่งออกมานะครับยังไงก็ใครเป็นแฟนของ Salmon Podcast ก็ติดตามมันได้นะครับโอเควันนี้ผมคิดว่าเราคุยกันมา1ชั่วโมงแล้วนะฮะน่าจะได้เห็นภาพรวมอะไรต่างๆที่น่าสนใจมากๆนะครับทั้งในมุมของตัวพี่โจเองนะฮะว่าเอ๊ะคนที่
มาเป็นพอดแคสต์ไดเรคเตอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับแล้วพอมาทำในแง่ของอาชีพที่เราอยู่กับโลกของพอดแคสต์จริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมีเบื้องหลังยังไงมีที่มาที่ไปของแต่ละรายการยังไงนะครับรวมถึงคำแนะนำต่างๆดีๆเยอะแยะมากมายนะครับที่วันนี้พี่โจมาแบ่งปันทั้งในเรื่องของการหาลูกค้านะครับในการทำพอดแคสต์ตอบคำถามต่างๆนะครับซึ่งถ้าสมมติว่าใครที่มาฟังไม่ทันนะฮะสามารถเดี๋ยวมาฟังย้อนหลังกันได้นะครับทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็พอดแคสต์นะครับ Addict Talk นั่นเองนะฮะมีอีกอันหนึ่งนะฮะอยากให้พี่โจทิ้งท้ายละกันนะครับก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้ก็คือถ้าให้สรุปคำแนะนำสั้นๆเลยครับสำหรับคนที่อยากทำพอดแคสต์ละกันพี่โจมีคำแนะนำยังไงบ้างครับก็เริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสนใจครับแล้วก็ลุยเลยครับลองดูต้องลุยนะฮะวงการนี้ต้องลุยครับใช่ครับลองดูครับแล้วก็เราก็รอฟังพอดแคสต์น่าสนใจจากทุกคนอยู่เหมือนกันครับได้ฮะสุดท้ายพี่โจ้ช่วยแนะนำหน่อยครับถ้าสมมติอยากติดตามช่องทางของ Salmon Podcast เนี่ยตอนนี้มีช่องทางไหนให้ติดตามบ้างครับโอเคครับก็ทุกที่ที่คนฟังพอดแคสต์อยู่นะครับเราอยู่ที่นั่นหมดแล้วครับก็สามารถฟังได้ใน Spotify Apple PodcastPodbean Google Podcast ก็มีครับหรือว่า SoundCloud กับ YouTube แล้วก็เอาไปลงอยู่ด้วยแล้วก็เซิร์ชได้เลยครับว่า Salmon Podcast มีทั้งช่องที่เป็นchannel รวม Salmon Podcast มีทุกรายการอยู่ในนั้นหรือว่าจะมีสนใจรายการไหนเป็นพิเศษก็สามารถไปติดตามแยกเป็นรายการได้หรือว่าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะติดตามรายการอะไรลองเข้ามาในเพจเราก่อนได้ครับ Salmon Podcast ก็จะมีการโพสต์รายการหรือโพสต์เนื้อหาที่อยู่ในรายการเอามาทำเป็นโพสต์ Facebook อยู่เรื่อยๆครับนะฮะเขาเรียกว่าครบครันนะครับลองเสิร์ชได้ทุกที่เลยนะฮะ Salmon Podcast นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากนะฮะที่มาแบ่งปันกันนะครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะฮะถ้าสมมติว่าอยากจะฟัง Salmon Podcast อยากจะรู้ว่าที่พี่โจเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงก็อยากให้ไปติดตามกันดูนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับครับขอบคุณมากครับเพิร์ทขอบคุณมากครับขอบคุณคุณผู้ชมครับขอบคุณครับก็วันนี้นะฮะถือว่าจัดเต็มเจาะลึกนะครับกับพี่โจเป็นท่านแรกเลยนะครับคิดว่าเดี๋ยวในอนาคตนะฮะจากที่ผมบอกไปกลางไลฟ์เลยนะฮะว่าอย่างมีอีกหลายๆท่านนะครับอย่างพี่จีนอย่างพี่แซมนะครับที่เดี๋ยวเราจะเรียนเชิญนะฮะมาพูดคุยกันเหมือนกันนะครับกับซีรีส์ของ Addict Talk ที่เป็น Exclusive Talk with Podcaster นั่นเองนะครับดังนั้นวันนี้ครับมีอีกอันนึงนะฮะไหนๆก็พาร์ทเนอร์กับทางแคสคาวแล้วนะครับก็ขายของให้แคสคาวอีกนิดนึงครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนฟังหรือว่าคนทำพอดแคสต์นะครับอยากไปติดตามข่าวสารอะไรต่างๆเนี่ยสามารถติดตามทางเพจ Facebook แคสคาวนะครับแล้วก็ทาง Instagram หรือ Twitter เนี่ยก็ได้นะครับที่นี่เนี่ยก็จะมีพี่วัวนะฮะมาคอยเล่าเรื่องง่ายๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพอดแคสต์ให้เราฟังกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะฮะขนมมีเบิลนะฮะที่มาสนับสนุนของเรานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจบไลฟ์นะครับเราจะประกาศผลการว่าวันนี้ใครจะได้รับขนมของเราในวันนี้บ้างนะครับวันนี้เราก็พูดคุยนะฮะในมุมของพอดแคสต์มาเจาะลึกแล้วนะครับยังไงพรุ่งนี้ครับเป็นอีกวันนึงที่ผมต้องบอกเลยว่าถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ผมคิดว่าไม่อยากให้ทุกคนหยุดมาดูไลฟ์ของเรานะฮะอยู่ดีๆก็คิดสดอันนี้ออกมานะครับยังไงอยากให้ติดตามกันนะเพราะว่าพรุ่งนี้มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เรียกว่าเป็นคือผมชอบเขามากๆในปัจจุบันนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีมานานด้วยนะครับคือท่านนี้ครับนี่พรุ่งนี้เราจะพูดคุยกับเพจก๊อกแก๊กนะฮะใครยังไม่รู้จักเนี่ยผมแนะนำเลยนะฮะคุณลองไปเสิร์ชชื่อเพจก๊อกแก๊กดูนะครับพรุ่งนี้นะฮะแอดมินของเพจนี้ผู้อยู่เบื้องหลังมุกตลกบอก5เพลงทุกอย่างเนี่ยจะมาพูดคุยกับเราสดๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามกันได้พรุ่งนี้2ทุ่มตรงนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับที่ติดตาม Addict Talk นะครับรายการไลฟ์ของเรานะครับไว้เจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ